ถ้าใครจำเพื่อนแขกกูที่สวยมึงวันนี้นั่งแต่งงานแล้วเด้ซอึ่งในงานอ่ะเขาจัดกันที่ไทยแต่นะความรู้สึกกลัวเหมือนได้เป็นคนต่างชาติทั้งที่ยังไม่ได้ออกจากนอกประเทแล้ศวแขกในงานนี่ก็คือแขกจริงๆแขกแบบไม่จกตนาะก็แขกนี่ก็แขกทันใดนั้นแอบสังเกตได้ว่เนาี่ยมันมีความไม่ยุติธรรมในเรื่องของชาติพทันธำุ์ไมคนแขกนี่มันทั้งขนคิ้วขนตามคมจังวะแล้วพอคุณถามเคล็ดลับนะทำไงอ่ะให้คิ้วมันดกดำแล้วขนตางอนแม่งเสือกตอบกลับมาว่า I just putting only mascara จะบอกว่าแค่ปัดไม่ได้ทำอะไรเลยก็สวยได้แม่แล้วหันหน้าไปสวัสดีแม่นางโอเคกูยอมแล้ว I got it for my mama เชื่อแล้วว่าสวยได้แม่และเชื้อแขกนี่สวยทุกคนส่องกระจกกลับมามองหน้าตัวเองกูนึกว่าเต้าหู้ทรงเครื่องแล้วเผอิญกูมีทริปที่จะไปเที่ยวเกาหลีช่างแต่งหน้าก็เลยแนะนำมาว่าให้ไปสักคิ้วกับลิปขนตาที่นี่บอกเลยว่าเขาไม่ได้จ่ายตังค์มาสปอนกูนะแต่ว่าทำดีมากจนอยากจะแชร์ลูกสาวทีแรกกูก็ลังเลเว้ยว่าจะไปทำดีไม่ดีเพราะว่าดัดจริตเนี่ยนิดหน่อยก็เจ็บกลัวว่าระหว่างที่สักไปแล้วจะทนเจ็บไม่ได้มึงแต่ช่างฟินคือมือเบามากเออหรือว่าจริงๆแล้วยาชามันดีส่วนขนตากูฝากชีวิตไว้ที่ช่างบิ๊กเลยเพราะก่อนหน้าเนี่ยกูเคยมีประสบการณ์ขนตาช็อตมาแต่ช่างบิ๊กคืองานเนี๊ยบงานประดิษฐ์น้ำยาตอนทำนี่ไม่เหม็นส่วนผลลัพธ์นี่กูพร้อมที่จะกลับไปกระพริบตาสู้แขกได้เลยอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ช่างไม่ได้บอกมาแต่กูมางมของกูเองแล้วมันได้ผลเอาง่ายๆว่าเราจะต้องบำรุงขนตาขนคิ้วอยู่แล้วจำไว้เลยว่าทุกครั้งที่อาบน้ำเสร็จเคยสังเกตมาว่าช่วงเวลาที่ขนตามันเปียกมันจะเลี้ยงสวยมากแต่เวลาที่มันแห้งมันจะจัดทรงยากแนะนำว่าให้ปัดเลยเนี่ยนี่กูใช้บำรุงของเมโลโมเลโคมาโลมาอ่านไม่ออกขอเรียกว่าที่บำรุงขนตาของน้องอุ่นไดมอนด์เกรนแล้วกันใช้ดีมากใช้ก่อนที่มึงจะปัดมาสคาร่าจากที่แต่งหน้าเกือบชั่วโมงลดเวลาชีวิตเหลือไม่ถึง20นาทีหรือต่อให้จะหน้าสดเดินออกไปซื้อของมินิมาร์ทก็ไม่อายลืมบอกชื่อร้านกูทำที่ร้านฟินสโตนตรง RCA นะคลิปนี้ไวรัลไปถึงเจ้าของร้านเผื่อครั้งหน้ากูจะได้ส่วนลด